สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่ในช่องที่3 B ครับและนี่ก็คือช่วงที่3 B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเรารีวิวพัดลมกันหลายตัวเลยนะครับตั้งแต่ตัวเก่าสุดๆในบ้านผมจนถึงตัวใหม่ล่าสุดนะครับและทิ้งท้ายกันไว้กับพัดลมตัวสุดท้ายที่แอบอุบไว้และจะมารีวิวกันอาทิตย์นี้ครับเป็นพัดลมไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่กับตัวนี้เลย Electric HD1จะบอกว่าปัญหาของหลายๆคนครับที่อยู่ต่างจังหวัดแบบผมครับคือไฟมาบ้างไม่บ้าบ้างมาแล้วเฉพาะหน้าฝนนี่นะไฟก็ดับตลอดเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยไฟดับ 2-3 ครั้งนะครับและก็ร้อนมากๆครับโดยเฉพาะช่วงที่วันอากาศอ้าวๆนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็มีพัดลมแบบนี้ติดบ้านไว้สักตัวนึงนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกซื้อพัดลมที่เป็นพัดลมชาร์จแบตเตอรี่มาครับจริงๆดูหลายตัวนะแต่เลือกมาเนี่ยตัวนี้โอเคที่สุดเลยนะครับด้วยราคาแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพในการใช้งานครับจะเรียกว่าเป็นพัดลมชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวเพียวๆหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้เขามีหลายฟังก์ชันนะครับนอกจากจะเป็นพัดลมที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นตัวเพิ่มความชื้นในอากาศแล้วก็ลดปริมาณฝุ่นในอากาศอีกด้วยครับแล้วตอนที่ซื้อมานะนอกจากกล่องใบนี้นะครับที่เป็นตัวพัดลมนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับในเซตเดียวกันเลยนะครับคือตัวเพิ่มความชื้นแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแกะตัวพัดลมดูก่อนนะครับข้างในก็จะมีคู่มือมาให้นะครับซึ่งคู่มือตัวนี้นะครับก็เป็นคู่มือการใช้งานแบบภาษาไทยแล้วนี่ครับตัวพัดลมก็อยู่ในกล่องมาแบบนี้นะครับในกล่องก็จะมีพัดลมตัวนี้มานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางพัดลมตัวนี้ตัวหน้าตะแกรงเนี่ยอยู่ประมาณ10นิ้วนะครับแต่ตัวใบด้านในนะครับก็คือประมาณ8นิ้วครับมาพร้อมกับรีโมทครับที่หน้าตาแบบน่ารักทันสมัยมากๆนะครับแล้วก็สายชาร์จ USB นะครับ Type-C แล้วด้วยขนาดนะครับถ้าอยู่บนมือผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้ตอนนี้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับมีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับทีนี้กลับมาดูกันต่อนะน้ำหนักตัวนี้ไม่เยอะนะครับสามารถขนย้ายไปไหนก็ได้นะครับมาดูการเปิดนะแล้วก็ดูฟังก์ชันของมันกันสักนิดนึงนะครับไม่มีปุ่มล็อกอะไรนะครับเราก็งัดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นพัดลมเตี้ยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถปรับองศาได้ด้วยนะจะให้เฉียงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ตั้งตรงเลยก็ได้นะครับพอปรับตั้งตรงปุ๊บเนี่ยตัวด้านหน้านะครับเขาก็จะมีเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ครับซึ่งจะทำให้ขยับไม่ได้นะแต่ถ้าเราอยากขยับนะตรงนี้จะเป็นโช๊คนะครับให้เราขยับโช๊คขึ้นนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถขยับได้เห็นไหมแล้วก็จะพับขึ้นมาครับซึ่งก็ปรับองศาได้หลายรูปแบบนะแบบนี้เป็นพัดลมแบบเหมือนตั้งหน้ากระจกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่อย่าคิดว่ามันจบแค่นี้มันสูงกว่านี้ได้อีกนะครับเราก็ดึงขึ้นมาครับนี่เป็นไงนี่นะครับความสูงนะก็อยู่ประมาณ1เมตรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเราก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะสำหรับพัดลมชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าทำงานได้นานแค่ไหนนะครับชาร์จครั้งนึงเนี่ยเมื่อชาร์จแบตเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงเลยครับมาดูที่ปุ่มฟังก์ชันคอนโทรลการใช้งานนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่4ปุ่มนะครับมีปุ่ม power ไว้เปิดปิดนะครับมีปุ่มเร่งแรงลมนะครับซึ่งมีทั้งหมด5ระดับนะครับมีปุ่มตั้งเวลานะครับแล้วก็ปุ่มสายนะครับให้พัดลมมันสายไปสายมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าฟังก์ชันทำงานจากรีโมทนะครับก็จะมีแค่3ปุ่มนะครับก็คือตั้งเวลานะครับเปิดสายนะครับแล้วก็แรงลมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มความชื้นนะครับที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะเขาแถมมาในชุดนะครับแกะออกมาก็จะมีคู่มือในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นเหมือนถ้วยแบบนี้นะหลายคนว่าเออเอาไปใส่แบบยาฆ่าเชื้อหรือเอาไปใส่น้ำหอมได้ไหมก็จริงๆผู้ผลิตไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาได้ก็เน้นให้ใส่น้ำเปล่าครับซึ่งในการทำงานของพัดลมตัวนี้นะครับก็จะทำงานอยู่ทั้งหมด3ฟังก์ชันนะอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของพัดลมนะอย่างที่2ก็คือเพิ่มความชื้นในอากาศนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศแห้งนะหรือว่าอย่างเช่นในห้องแอร์เราอยากเปิดให้มันมีความชื้นนิดหน่อยนะครับแอร์รุ่นเก่าๆมันไม่มีเครื่องผลิตความชื้นใช่ไหมก็ใช้แบบนี้ช่วยได้นะครับและอย่างที่3ก็คือลดฝุ่นในห้องนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศแบบ PM 2.5 นะแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยพอมันมีไอ้น้ำนะครับอยู่ในห้องนะครับแล้วก็มีพัดลมผ่านนะครับไอ้น้ำก็จะจับตัวกับฝุ่นนะครับฝุ่นก็จะเกิดการตกลงมานั่นเองนะครับก็เป็นการลดฝุ่นนะครับทางอ้อมนะทีนี้ตัวนี้นะครับฟังก์ชันการทำงานไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแค่สวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นตัวดูดน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นกระป๋องเก็บน้ำใส่น้ำเข้าไปนะจริงผมแนะนำนะให้ใส่น้ำดื่มนะครับน่าจะดีกว่านะแต่ว่าถ้าใครอยู่ในกรุงเทพจะใส่น้ำประปาก็ได้นะแต่ต่างจังหวัดนะครับก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าใครใช้น้ำประปาหมู่บ้านน้ำบาดาลเนี่ยมีตะกอนมีหินปูอะไรเงี้ยมันก็จะเสียนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยน้ำดื่มก็เลยค่อนข้างดีนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวกระป๋องน้ำนะครับไม่ต้องชาร์จแบตนะครับเพราะว่าเขามีขั้วแบตนะครับที่ต่อกับตัวพัดลมมาเลยครับแน่นอนครับพัดลมนะหลายคนก็ต้องสงสัยครับว่ามันแรงแค่ไหนเป็นพัดลมชาร์จแบตเตอรี่นะต้องบอกก่อนว่า
แบตเตอรี่นะครับกับอะไรก็ตามที่เป็นมอเตอร์หมุนมันไม่ได้สามารถแรงได้มากนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังไงดีอ่ะดีกว่าไม่มีนะถ้าเกิดต้องมานั่งถือพัดอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่ไฟดับเนี่ยก็เมื่อยอ่ะนะหรือว่าใครจะเป็นพัดลมใส่ถ่านเล็กๆนะครับอันนี้ดีกว่าแน่นอนนะเพราะว่ามันใหญ่กว่าอ่ะมาลองเปิดฟังก์ชันการทำงานดูเลยนะครับก็ปุ่มกดนะครับก็เป็นเหมือนระบบสัมผัสนะครับแตะเบาๆนะครับก็สามารถเริ่มทำงานได้เลยนะครับสังเกตว่าก็จะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอกดไม่ได้นะก็จะกดเป็นปุ่มฟังก์ชันการทำงานนะครับเพื่อนๆดูในโหมดตั้งเวลาครับด้านล่างจะมีไฟ LED เล็กๆนะครับก็สามารถใช้งานเกี่ยวกับการตั้งเวลาได้นะครับโดยเวลาก็จะแบ่งเป็นช่วงนะครับเป็น30นาที60นาทีแล้วก็90นาทีนะครับแล้วก็กดไล่ไปเลือกไปเลยนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับสำหรับปรับให้มันสายนะครับซึ่งเวลาสายเนี่ยคือจะบอกว่าน้ำหนักเบาแบบถือมือเดียวได้เลยนะทีนี้เวลาเรากดปุ่มสายเนี่ยเขาจะไม่ได้สายที่ตัวใบพัดพัดลมด้านบนนะครับเขาจะสายที่ฐานนะครับแบบนี้นะเห็นไหมหรือถ้าเราอยากเลือกการทำงานจากรีโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งแรงลมนะครับหรือว่าการสายและหยุดสายนะครับเราก็สามารถคอนโทรลได้ครับคือถ้าที่ผมกดดูนะครับคือเบอร์ที่แรงที่สุดนะครับมันคือเบอร์4นะครับซึ่งเบอร์4เนี่ยก็ถือว่าลมแรงก็ใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับก็จะประมาณนี้นะแต่ถามว่าแรงแบบพัดลมบ้านไหมคือถ้าเทียบกับพัดลมบ้านนะครับก็จะประมาณพัดลมประมาณเบอร์2ของพัดลมบ้านนะครับแต่อย่าลืมนะใบตรงนี้8นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แรงมากมายครับทีเนี้ยพอผมกดไปที่เบอร์5นะครับเนี่ยเบอร์5คือจริงๆมันดูไม่ออกนะแต่จะบอกว่าแรงลมอะครับมันจะมาเป็นจังหวะครับมันเหมือนเป็นโหมดประหยัดพลังงานให้เราใช้ได้นานนะคือเบอร์5เนี่ยจะมีลมดันมาแรงๆเป็นบางช่วงนะครับและบางช่วงก็จะลดความแรงนะครับก็จะเบาไปนะครับซึ่งผมเข้าใจว่านะเบอร์5น่าจะเป็นการประหยัดพลังงานครับส่วนหนึ่งที่เลือกพัดลมตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเล็กกระทัดรัดครับพกไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานนะคือมันสามารถแบบเนี้ยอิสระมากนะจะกลับหน้ากลับหลังนะครับดึงสูงนะครับหรือว่าจะจับหงายนะครับแล้วดึงขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะครับก็ทำได้หมดเลยนะหรือบางคนแบบเป็นผู้หญิงนะแต่งหน้านะครับก็สามารถเปิดแบบนี้นะเป่าหน้าให้เครื่องสำอางแห้งอะไรแบบนี้ก็ได้นะทีนี้เราจะมาดูกันที่ระบบทำความชื้นกับลดฝุ่นนะครับอย่างแรกคือเวลาเราใส่น้ำนะครับเราก็อย่าใส่เกินขีดที่เขาให้มานะครับนี่เห็นไหมจะมีขีดตรงนี้นะครับเขียนว่าแม็กซิมัมนะครับผมก็จะไม่ใส่เกินขีดนะใส่ต่ำกว่าได้นิดหน่อยก็จะดีนะครับแล้วก็ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันมีฟิลเตอร์นะครับเราสามารถแกะฟิลเตอร์นะครับคือค่อยๆดึงออกมานะครับดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะนี่ก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเป็นแท่งแบบนี้มาให้นะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในชุดเขาก็แถมฟิลเตอร์มาให้เราด้วยนะเวลาใส่นะครับเราก็ใส่ตัวฟิลเตอร์กลับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็กดตัวแท่งพลาสติกตัวนี้นะครับลงไปในร่องเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับตัวถ้วยความชื้นนะครับเวลาเราใส่ครับปิดเข้าไปนะครับก็ใส่ให้ตรงร่องตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ามันไม่มีปิดล็อกอะไรนะเพราะนั้นก็เวลาเอามาวางก็ระวังนิดนึงนะถือแต่ฝามาระวังเดี๋ยวล่วงน้ำหกนะครับก็ใส่วางลงไปให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าพอเราวางไปเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการใช้งานนะครับเราก็กดสวิตช์ปุ่มสีแดงนี้ค้างไว้นะครับจนกลายเป็นสีเขียวครับก็จะเห็นว่ามีไอน้ำพ่นออกมาแบบนี้ฮะเราจะมาวัดค่าฝุ่นกันนะครับขณะที่เราเปิดพัดลมนะครับตอนนี้ก็คือค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ประมาณ15นะครับ16แล้วก็ส่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันพัดฝุ่นเข้ามาครับแต่ถ้าเกิดเราขยับมาตรงนี้นะอันนี้คือตำแหน่งบ้านปกติของผมนะครับค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10นะครับเดี๋ยวมันจะลดลงเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้อยู่ตรงหน้าพัดลมเห็นไหมครับจะอยู่ประมาณ10นะตอนนี้นะครับผมเปิดตัวเพิ่มความชื้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดพัดลมดูฮะเปิดแรงเท่ากับเมื่อกี้เลยนะเบอร์ประมาณเบอร์2นะความชื้นก็จะถูกดูดเข้าไปในพัดลมนะครับก็จะถูกกระจายความชื้นครับเรามาดูครับว่าค่าฝุ่นเนี่ยจะถูกลดด้วยไหมนะครับนี่ครับอันนี้คือจ่อข้างหน้าเลยนะจากเมื่อกี้นะครับที่มันขึ้นมา10กว่านะครับเรามาดูนะครับจากที่ดูนะครับค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนตอนแรกนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ10-11นะครับเหมือนอุณหภูมิเหมือนกับในห้องปกตินะน้ำมาช่วยจับละอองฝุ่นแบบนี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่อาจจะลดลงไม่ได้เยอะมากครับตอนนี้นะครับผมจะลองวัดอุณหภูมิในบ้านผมนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 38.7 นะครับแล้วก็ตอนนี้คุณกล้วยจ่อพัดลมอยู่ฮะเราลองมาวัดดูนะครับอันนี้คือเปิดไอน้ำด้วยนะเปิดไอน้ำด้วยนะครับแล้วก็ลองวัดหน้าดูปึ๊บตรงนี้เลยนี่ครับ37ครับแต่ก็อยากรู้อีกนะครับว่าถ้าเราไม่เปิดไอน้ำเนี่ยพัดลมเปล่าๆนะฮะมันจะเย็นไหมครับลองปิดไอน้ำดูไหมทีนี้ลองวัดอุณหภูมิที่หน้าพัดลมครับอ้าว
ก็เย็นเหมือนเดิมเลยนะครับแปลว่าจริงๆแล้วที่เย็นเนี่ยไม่ได้เย็นเพราะไอ้น้ำครับแต่ว่าเย็นเพราะลมเย็นที่ออกมาจากพัดลมครับเพราะนั้นตัวไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศครับแล้วก็ช่วยลดปริมาณฝุ่นเท่านั้นเองนะครับแน่นอนครับที่อุณหภูมิไม่ลดลงนะครับเพราะว่าเขาเป็นพัดลมชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นนะครับและลดค่าฝุ่นได้ครับเขาไม่ใช่พัดลมไอเย็นนะเพราะนั้นการทำงานเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจฟังก์ชันในการทำงานให้ถูกต้องด้วยนะครับส่วนสำหรับการแกะพัดลมเพื่อทำความสะอาดนะครับแล้วขันน็อตนะครับโดยใช้ไขควงหัวแฉกนะครับก็ให้บิดไปตามลูกศรนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเปิดฝาออกมานะครับแล้วเราก็สามารถทำความสะอาดใบพัดด้านในแบบนี้ได้นะแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้ถอดใบพัดเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำความสะอาดแบบเท่านี้พอนะครับเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝากลับเข้าที่เดิมนะครับนี่ฮะเราก็ล็อกครับอ่ะแค่นี้เองนะพัดลมก็เหมือนเดิมแล้วอย่าลืมใส่น็อตกลับเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพัดลมอิเล็กทริกรุ่น HD1 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่บ้านไฟดับบ่อยๆหรือว่าต้องการขนพัดลมนะครับไปไหนมาไหนนะครับสำหรับใช้งานส่วนตัวนะครับก็สามารถพกไปใช้ได้เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ครับมีคลิปวิดีโอความรู้สั้นๆลงเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วตอนนี้ช่องทางใหม่ครับ LINE Official นะครับมีลงวิดีโอทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ